ในวงการนักชนไก่หรือว่าเลี้ยงไก่ชนไว้พนันตีกันสมัยสัก30กว่าปีก่อนแถวถิ่นห้วยขวางนี่คงจะไม่มีใครไม่รู้จักลุงเฉยหรือว่าเฉยไก่ชนที่แกได้ชื่อต่อท้ายว่าไก่ชนไม่ใช่นามสกุลของแกนะแต่เป็นสมญานามที่วัยรุ่นหรือว่าคนสนิทใช้เรียกกันเพื่อสะดวกในการจดจำยังลุงเฉยนี่ในห้วยขวางมีถึง3คนก็คือเฉยไก่ชนคือแกเลี้ยงไก่ชนนะส่วนน้าเฉยอีกคนก็ขายปลาทูนึ่งอยู่หลังตลาดสดห้วยขวางเดิมปัจจุบันก็รื้อไปหมดแล้วปลูกเป็นตลาดตึกติดแอร์ขึ้นมาใหม่จะเรียกว่าเฉยปลาทูอีกเฉยนี่แกเป็นหมอดูนั่งอยู่ตรงริมกำแพงของโรงเรียนสามเสนนอกก็เรียกกันว่าเฉยหมอดูเพื่อสะดวกในการหาตัวได้เร็วขึ้นเผื่อมีใครถามก็จะได้ถามต่อไปว่าเฉยไหนก็พอบอกก็รู้ได้ทันทีว่าจะหาตัวได้ที่ไหนลุงเฉยไก่ชนนี่แกเป็นนักเลี้ยงไก่ที่เอาจริงเอาจังกับการตีไก่เป็นชีวิตจิตใจรูปร่างของแกน่ะสมส่วนไม่ผอมไม่อ้วนชอบใส่เสื้อยืดสีขาวคอกลมสวมกางเกงขาสั้นสีกะกีแถมมีผ้าขาวม้าพักคาดพุงเป็นภาพลักษณ์ของแกจริงๆแล้วอีกอย่างว่ากันว่าในสมัยหนุ่มๆแกเป็นนักเลงหัวไม้โด่งดังคนหนึ่งในห้วยขวางทีเดียวพอมีอายุมากขึ้นแกก็เพลาเพลาลงไอ้เรื่องเป็นนักเลงหันมาเลี้ยงไก่ชนแทนแม้ว่าตอนนั้นแกจะอายุ50กว่าแล้วแกก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะยอมคนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแกก็จึงยังคงเป็นที่นับถือให้ความเกรงใจจากพวกวัยรุ่นหลังๆอยู่บ้างคุณศักดากับกลุ่มเพื่อนๆรู้จักกับแกเป็นอย่างดีเพราะความที่ชอบเลี้ยงปลากัดกันแล้วก็มีเพื่อนบางคนในกลุ่มเลี้ยงไก่ชนด้วยก็เลยมักจะไปรวมกลุ่มกันที่บ้านแกบ่อยๆหรือไม่ก็เหมารถไปตามบ่อนเปิดที่ถูกกฎหมายหรือเรียกกันว่าบ่อนตีตั๋วส่วนมากที่ไปก็เป็นบ่อนที่ตลาดแปลงยาวฉะเชิงเทราหรือไม่ก็ตรงสี่แยกแครายนะปัจจุบันนั้นไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณศักดากับเพื่อนๆก็เลยสนิทกับลุงเฉยไก่ชนเป็นอย่างดีตัวแกอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าเมียแกตายไปนานแล้วมีลูกสาว2คนก็ออกเรือนแยกไปอยู่ข้างนอกนานๆก็แวะเวียนมาเยี่ยมพ่อสักทีอย่างวันนั้นคุณศักดากับพวกรวมกลุ่มกันได้6คนเจ้าถวยเจ้าเอ๋เจ้าดำเจ้าหมึกเจ้าเปี๊ยกเหมารถ2แถวของคนรู้จักเอาไว้ที่หน้าแฟลตนัดลุงเฉยเอาไว้ด้วยพอได้เวลานัดประมาณ3โมงเช้าลุงเฉยแกก็ปรากฏตัวในชุดประจำเสื้อยืดกางเกงขาสั้นของแกนั่นแหละปากกามาคาดพุงมาด้วยมือหิ้วกระเป๋าใส่ไก่ชนมา2ตัวพร้อมถุงอุปกรณ์ดูแลไก่ชนมาพร้อมส่วนคุณศักดาก็มีแต่หิ้วขวดประกัดกันมาคนละขวด2ขวดเพราะว่าบ่อนที่แครายมีประกัดด้วยเหมือนกันในกลุ่มของพวกคุณศักดาก็มีแต่เจ้าหมึกที่มีไก่ชนมาตีตัวนึงพอมากันครบก็ขึ้นรถออกจากห้วยขวางกันเลยมาถึงบ่อนที่แครายก็เพิ่ง4โมงแต่บ่อนก็เปิดแล้วผู้คนนั่งเดินกันเป็นร้อยเพราะว่าเป็นบ่อนเปิดไม่ต้องหลบกฎหมายสังเวียนไก่ชนมีอยู่3สังเวียนถ้าจำไม่ผิดก็สร้างเป็นสังเวียนทรงกลมมีไม้อัดตีเป็นขอบสังเวียนอยู่ใกล้ๆกันรอบๆ3ด้านก็ทำอัฐจันทร์เป็นที่นั่งยาวๆรูปตัวยูมีอยู่ราวๆ 3-4 ชั้นที่ด้านข้างของแต่ละวงก็จะมีเสาสูงประมาณหัวไหล่คนตั้งอยู่ตรงหัวเสาทั้ง3ก็ทำเป็นแป้นไม้ใช้วางหัวแก้วโหลใหญ่ใส่น้ำไว้เกือบเต็มโดยใช้เป็นเครื่องบอกเวลาในระหว่างยกของไก่ชนก็มีอุปกรณ์เสริมเป็นขันสังกะสีเจาะรูที่ก้นขันแล้วก็วางลงในน้ำถ้าหากว่าน้ำเต็มจนขันจมลงก็เป็นอันว่าหมดยกหรือเขาเรียกกันในบ่อนว่า1อันคู่หนึ่งก็จะใช้4อันก็คือ4ยกด้วยกันยกหนึ่งยกหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะนานแค่ไหนก็กะเอาว่าประมาณสัก20นาทีนะที่ไม่รู้แน่นอนก็เป็นเพราะว่าคุณศักดาไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเรื่องกีฬาไก่ชนมากนักเพราะว่าแกไปสนใจเดินวนไปวนมาอยู่แถวกลุ่มประกัดซะมากกว่านั่นเองในวันนั้นแม้ว่าจะไปถึงแต่เช้าแต่แฟนๆไก่ชนและประกัดก็พากันมาเต็มบ่อนแล้วบนอัฐจันทร์นั่งก็เต็มไปด้วยกองเชียร์ส่งเสียงโบกไม้โบกมือต่อรองกันให้ดังกระหึ่มไปหมดผู้คนมากหน้าหลายตาสับสนโอลหม่านส่วนคุณศักดาหลังจากหาคู่แข่งได้แล้วก็ขอเช่าโหลแก้วที่เรียกกันว่าขวดเหลี่ยมประกัดมาจัดการตั้งเวทีโดยทางบ่อนเขามีบริการโต๊ะสี่ขาไว้ให้ตั้งขวดเหลี่ยมประกัด
ทางบ่อนเขาคิดค่าเช่าสถานที่คู่หนึ่ง20บาทเก็บเอาจากคู่แข่งขันคนละ10บาทนะในบริเวณบ่อนประกัดเวลานี้มีโต๊ะที่กำลังต่อสู้กันของประกัด10กว่าคู่เข้าไปแล้วส่วนคุณศักดาได้คู่กัดเจ้าของเขาเป็นคนมีอายุสักหน่อยประมาณสัก60กว่าๆมากับหลานน้องแก2คนก็นั่งเชียร์กันไปนะคุณศักดากัดปลาไปได้สักชั่วโมงก็แพ้นะแพ้ตัวชนะตัวจากนั้นก็เดินไปดูลุงเฉยที่แกได้คู่ตีไก่แล้วกำลังพักยกหนึ่งและกำลังนั่งให้น้ำไก่อยู่พอยกสองก็ตีกันอีกนะคุณศักดาก็ดูแล้วไก่ของลุงแกเก่งกว่ามากแล้วไม่นานในยกที่สามไก่ของแกก็ชนะไล่ไก่อีกฝ่ายนึงวิ่งกระจุยไปเลยลุงเฉยดีใจใหญ่แต่ไก่ของแกแม้จะชนะก็บอบช้ำไม่ใช่น้อยจนกระทั่งคุณศักดานี่ต้องเบือนหน้าหนีพอไก่ของแกอีกตัวได้คู่ตีก็จับลงตีกันจนถึงยกสี่ก็ได้ผู้ชนะคือไก่ของฝ่ายตรงข้ามครับที่ชนะไก่ลุงเฉยแต่ไก่ลุงเฉยแกไม่ได้วิ่งหนีหรอกแต่เป็นเพราะไก่ลุงเฉยโดนตีเข้าจุดสำคัญจนฟุบแพ้น็อกไปเลยสรุปก็คือเหมือนจะเสมอตัวแต่แกว่าขาดทุนอีกทั้งยังต้องเสียไก่ไปถึงสองตัวเพราะว่าแกว่าไอ้สองตัวนี้คงจะกลับมาลงสังเวียนอีกไม่ไหวแน่นอนวันนั้นทุกคนก็กลับมาถึงห้วยขวางก็เย็นมากแล้วและหลังจากวันนั้นอีก 4-5 วันคุณศักดากับเพื่อนที่ชื่อเอ๋ก็ชวนกันไปบ้านลุงเฉยไปเจอแกกำลังนั่งดูไก่ชนตัวหนึ่งแม้ว่าจะใช้ชีวิตหากินได้ตามปกติแต่ว่าการเดินของมันไม่ตรงทางแล้วคือเซออกข้างขวาตลอดดูก็น่าขำแต่ก็ขำไม่ออกอ่ะเพราะมันคือไก่ชนตัวที่โดนตีน็อกแพ้มาจากบ่อนแครายนั่นแหละเสียงลุงเฉยแกถอนใจแกสงสัยไก่ของแกสงสัยมันจะโดนตีเข้าที่สมองว่ะโดนตีที่หัวนี่สมองเสียไปเลยข้าชักกลัวระหว่างอะศักดากลัวอะไรลุงก็เวรกรรมวะข้าแก่แล้วอายุปูนนี้แล้วแต่ยังไม่หยุดอีกฮะพูดจบแกก็ถอนใจอีกครั้งก็เห็นแกท้อแท้นั่งนิ่งยังก็อยากอยู่คนเดียวคุณศักดาก็เลยสะกิดชวนเพื่อนกลับออกมาจากวันนั้นอีกราวๆสักเดือนกว่าก็ได้รับข่าวร้ายจากเพื่อนที่ชื่อหมึกที่ขี่รถเครื่องมาบอกคุณศักดากับเพื่อนกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ที่สนามบอลเฮ้ hey, พวกเรารู้แล้วยังอ่ะทำไมลุงเฉยแกโดนยำวะอ้าวใครยำแกฮะเขาว่าไอ้เด็กโต้รุ่ง 3-4 คนมันเมาแล้วซ่าไปแซวแกเข้าแกก็เลยด่ามันเจ้าหมึกมันเล่าแล้วก็ชวนกันไปที่บ้านลุงเฉยเพราะว่าหมึกบอกว่าเรื่องนี้เกิดมาได้ 3-4 วันแล้วตอนนี้ลุงเฉยแกนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนั่นแหละทุกคนก็แห่กันไปที่บ้านลุงเฉยในช่วงหัวค่ำวันนั้นน่ะรวมๆ10กว่าคนก็ต่างนั่งลงล้อมวงรอบตัวแกกำลังนั่งเอนพิงหมอนอยู่บนเสื่อสภาพแกน่าสงสารตาข้างขวาช้ำบวมแดงกล่ำน่ากลัวโหนกแก้มซ้ายบวมจนเห็นชัดเจนปากนี่บวมเจอไปหมดนะเจ้าเปี๊ยกนี่สะบดสาบานด่าออกมาอย่างแค้นใจแม่งทำไปได้ลุงจำหน้ามันได้ใช่ไหมครับเห็นไอ้หมึกบอกว่ามันเป็นเด็กโต้ลุงไม่ต้องห่วงลุงงานนี้พวกผมจะแก้แค้นให้ลุงเองมีเสียงเพื่อนหลายคนส่งเสียงสนับสนุนเจ้าเปี๊ยกอีกหลายคนแต่ลุงเฉยที่นอนพิงฝาบ้านกลับร้องบอกให้ทุกคนนะเลิกคิดแก้แค้นให้กับแกอีกทั้งยังสำทับให้ทุกคนรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไม่คิดแก้แค้นอีกด้วยจนกระทั่งทุกคนก็ต้องรับปากแกเหตุที่แกไม่อยากให้พวกเด็กๆไปแก้แค้นคืนให้ก็คือลุงเฉยคิดว่านี่เป็นเวรกรรมของแกเองที่ชอบตีไก่มาเจ็บครั้งนี้ทำให้แกได้คิดแล้วก็หูตาสว่างขึ้นแกว่างั้นสักพักทุกคนก็ลากลับจนอีก2อาทิตย์ต่อมาคุณศักดากับเพื่อนก็ไปหาแกที่บ้านอีกครั้งแกก็ยังชั่วขึ้นมากแล้วลุกขึ้นเดินเหินได้แต่อนิจจาตาข้างขวาของแกบวมแดงกำเหมือนกับมีเลือดคั่งอยู่ข้างในและที่มากไปกว่านั้นก็คือตอนเดินเนี่ยแกเดินเอียงซ้ายนิดๆหมอบอกว่าเป็นเพราะสมองของแกได้รับความกระทบกระเทือนนั่นเองคุณศักดายังจำได้ที่แกบอกวันนั้นแกบอกว่านี่ละกรรมของข้ามันตามมาทันแล้วศักดาเอ้ยเอ็งเลิกกัดปลาซะเถอะนะจากนั้นลุงเฉยก็เลิกเลี้ยงไก่ชนแกก็ขายมั่งให้เขาไปมั่งจนหมดแต่ถึงอย่างนั้นคุณศักดากับเพื่อนๆก็ยังไปมาหาสู่แกอยู่เสมอจนแกย้ายออกไปจากห้วยขวาง
ในอีกไม่กี่ปีต่อมาเพราะว่าลูกสาวแกมารับไปอยู่ด้วยเนื่องจากลุงเฉยแกเริ่มแก่ขึ้นแก่ขึ้นและอาการเดินเอียงมากขึ้นอีกทั้งตาที่แดงก่ำข้างนั้นแม้จะหายแต่ก็มองอะไรไม่ชัดเจนอีกตลอดกาลปัจจุบันนี้คุณศักดายังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้ดีหากว่าแกยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้แกก็คงมีอายุได้ประมาณสัก70กว่าแล้วพระพุทธองค์สอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็จะเป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครจะกลัวบาปกลัวกรรมกันต่อไปถ้าทำบาปแล้วตัดกรรมล้างกรรมได้อย่างนี้อันนี้คือคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาครับก่อนจากกันวันนี้นี่มีภาษิตให้จำสักสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดคือคนในสมัยโบราณมักจะเลี้ยงหมาไว้เป็นยามระวังเหตุเมื่อมีคนแปลกหน้าล่วงล้ำเข้ามาก็มันจะเห่าหรือจะกัดในเมื่อได้โอกาสแต่ถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยรู้จักกันดีกับเจ้าของบ้านโดยที่เจ้าของมาต้อนรับแล้วก็ห้ามมันได้มันก็จะไม่กัดใครก็ตามที่ไปกับผู้ใหญ่มักจะพลอยได้รับการต้อนรับดูแลจากสุนัขไปด้วยจึงมีคำโบราณว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดท่านนำมาสอนเปรียบเทียบว่าธรรมดาผู้ใหญ่ในผ่านงานประสบการณ์มามากย่อมมีวิสัยทัศน์ยาวไกลกว่าผู้น้อยระเบียบแบบแผนอะไรที่ท่านได้วางไว้ย่อมเป็นของดีและถูกต้องเราผู้น้อยก็เดินตามรอยท่านผู้ใหญ่โดยที่ไม่ลบล้างหรือว่าฝ่าฝืนนอกจากจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ดีขึ้นก็จะไม่เกิดผลร้ายอะไรมีแต่ความเจริญต่อไปจากผลงานที่ทำไปแล้วนั้นภาษิตบทโบราณนี้มุ่งสอนว่าประพฤติตามเยี่ยงอย่างผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมประจำใจย่อมได้รับความผาสุกและความเจริญปราศจากภัยอันตรายเสมอส่วนภาษิตข้อที่สองวันนี้ครับคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคนโบราณนี่ยังไม่รู้จักทอเสือใช้สมัยก่อนนี่มักจะใช้หนังสัตว์เช่นวัวควายถ้าจะให้สวยงามเป็นพิเศษก็ใช้หนังเสือมาแทนเสือปัจจุบันใช้พืชกกหรือว่าอื่นๆมาทำความกว้างใหญ่ของผืนหนังกับผืนเสือก็มีขนาดไม่เท่ากันผืนเสือนี่ทอให้ใหญ่ได้แต่ว่าผืนหนังมีขนาดจำกัดเล็กกว่ากันโบราณท่านนำมาเปรียบเทียบปริมาณคนรักกับคนเกลียดเราว่ามีปริมาณไม่เท่ากันคนรักมีน้อยคนชังมีมากการจะทำอะไรจะให้ได้ใจคนทุกคนเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านนำมาสอนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทะนงตัวเมื่อมีคนมารักสรรเสริญยกย่องเพราะว่าในขณะเดียวกันก็มีคนเกลียดกล่าวร้ายแล้วก็ติฉินนินทาอยู่อีกมากเราจึงควรตั้งใจทำงานด้วยความยึดมั่นความถูกต้องเป็นหลักตลอดไปโดยไม่หวั่นไหวต่อคำชมหรือว่าคำตำหนิครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องศีลข้อหนึ่งกันหน่อยท่านผู้ฟังปานาติบาตนะครับเพราะว่าไอ้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยแต่ละคนต่างก็มีเหตุมีผลแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นรายแรกนี่เป็นคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นชื่อป้าแจ่มป้าแจ่มแกอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดและมีลูกหลายคนอาชีพก่อนนี้แกก็ทำนาต่อมาอายุแกมากขึ้นมีครอบครัวแล้วแกก็หันมายึดอาชีพใหม่ก็คือทำไก่ปิ้งไก่ปิ้งของป้าแจ่มนี่ขึ้นชื่อใครได้กินไก่ปิ้งของแกเป็นติดใจเพราะแกหมักใส่กระเทียมพริกไทยอย่างดีก่อนจะปิ้งหรือว่าย่างไข่ข้าวของแกก็อร่อยเพราะแกใช้วิธีหมักเหมือนกันจากนั้นก็เอามาเสียบไม้ย่างสมัยนั้นไม้ละบาทเดียวป้าแจ่มแกเชือดไก่เองทุกเช้าเชือดแล้วก็ถอนขนผ่าท้องแยกเครื่องในเอาไว้ต่างหากแกทำของแกเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันไก่ตายเพราะแกว่าโดนแกเชือดนี่บางทีก็ลูกแกเชือดกันวันหนึ่งหลายตัววิธีการเชือดไก่ของป้าแจ่มนั้นดูแล้วมันทรมานมากคือแกเอาไก่ที่ยังไม่ตายเนี่ยมาถอนขนที่คอออกจากนั้นก็เอามีดคมกริบจะเชือดหรือว่าปาดตรงคอมันเพื่อเอาเลือดเอาเลือดเอาไปขายอีกต่างหากแยกขายแกทำไก่ปิ้งขายเป็นเวลาหลายปีจนทำให้ฐานะของแกดีขึ้นสามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายในละแวกนั้นถ้าจะกินไก่จะต้องเป็นไก่ป้าแจ่มไข่ข้าวก็ต้องไข่ข้าวป้าแจ่มเหมือนกันลูกของป้าแจ่มเองก็เชือดไก่เก่งทุกคนนะเพราะเขาถือว่ามันเป็นอาหารมนุษย์ฆ่าไม่มีบาปนั่นเป็นความคิดของพวกคนในครอบครัวนี้
แม้ว่าพระท่านจะเตือนหลายครั้งหลายหนแต่ป้าแจ่มก็ยังยืนกรานว่าไม่บาปเพราะว่าแกใส่บาตรพระทุกวันเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พวกมันหมดแล้วแกพูดเสมอว่าหากแกไม่ฆ่าไก่เพื่อขายแล้วจะให้แกไปทำอะไรอ่ะอาชีพอย่างอื่นแกก็ทำไม่เป็นแกว่าอย่างนั้นชีวิตไก่ชีวิตแล้วชีวิตเล่าที่แกสังหารสังเวยคมมีดของแกจนกระทั่งป้าแจ่มอายุมากขึ้นสังขารก็เริ่มร่วงโรยก็รู้สึกเจ็บออดออดแอดแอดกินยาก็ไม่บรรเทาอาการก็ทรุดลงทุกวันทุกวันป้าแจ่มก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆออกมาเห็นทีแรกไม่เป็นนะตอนหลังเป็นก่อนแกจะสิ้นใจอีก2วันคือแกนอนห่มผ้าแล้วก็นอนบนเสื่อไม่ได้นะแกจะต้องนอนในสุ่มไก่ไม่งั้นแกจะร้องว่าร้อนร้อนตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือแกจะต้องร้องเหมือนไก่กำลังถูกเชือดด้วยมีดคือร้องออกออกแล้วก็ดิ้นปับ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 ญาติพี่น้องที่ไปเฝ้าไข่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากรรมตามทันป้าแจ่มแล้วล่ะบางครั้งแกก็ร้องเป็นเสียงไก่ที่โดนจับถอนขนตรงคอของมันก่อนที่จะเชือดเนี่ยแล้วสิ่งที่น่ากลัวชนิดขนพองสยองกล้าวของแกก็คือลิ้นของแกนี่จะแลบออกมายาวเหมือนตอนที่ลิ้นไก่ตอนที่มันใกล้จะตายตาในเหลือกถลนลูกๆเห็นอาการของแม่ก็สงสารหาธูปหาเทียนมาจุดบอกเจ้ากรรมนายเวรเพื่อขอสมาลาโทษพร้อมมาขอให้แม่อย่าได้ทรมานไปกว่านี้เลยขอให้ไปดีๆจะตายก็ตายไปเถอะนะแต่อย่าทรมานมากอาการถึงได้ค่อยสงบลงแต่ก็คอบิดไปบิดมาเหมือนกับคอไก่ที่โดนบิดเอาเลือดออกอะกว่าจะตายแกทรมานมากเลยหลังจากที่ผู้เป็นแม่สิ้นไปแล้วลูกๆ ก็พากันเลิกฆ่าไก่หันไปยึดอาชีพอื่นแทนพร้อมมาเข้าวัดทำบุญเพื่อจะชดใช้สิ่งที่ตัวเองได้ก่อไว้เมื่อครั้งแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้ว่ากรรมนั้นมันจะผ่านพ้นไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าชีวิตลูกๆป้าแจ่มยังอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงวันเวลาที่จะแสดงอาการแสดงกรรมอะไรออกมาทุกชีวิตในย่อมรักชีวิตของตัวเองอย่าพยายามเข้าข้างตัวเองที่ว่าสัตว์หันหลังให้ฟ้าเนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ไม่จริงหรอกจะกินเขาก็พูดอย่างนี้สิถ้าพวกสัตว์มันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์แล้วทำไมเวลาจะจับมันมาฆ่าถึงต้องวิ่งหนีหรือไม่ก็ร้องและดิ้นเพื่อให้หลุดจากมือของเราอย่างชนิดไม่คิดชีวิตเลยเอาอีกรายก็ไก่เหมือนกันนี่ก็เชือดไก่ขายเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เป็นคนจีนอยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับเรื่องที่จะเล่านี้เป็นการบอกเล่าจากในเล็กในเล็กนี่อยู่หมู่บ้านประชานิเวศ3จังหวัดนนทบุรีแกเล่าให้ฟังว่าบ้านเดิมแกอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีเขตอำเภอสองพี่น้องเสร็จแล้วบ้านแกเนี่ยติดอยู่กับบ้านคนจีนคนหนึ่งตรุษจีนทีแกจะเชือดไก่ส่งตามที่คนสั่งตรุษจีนแต่ละครั้งทั้งเป็ดไก่ตายเพราะน้ำมือแปะคนนี้ปีนึงหลายร้อยตัวถ้าเป็นศาสตร์จีนก็ฆ่าเหมือนกันนะก็แกเป็นอาชีพของแกบางคนได้เป็ดไก่มาก็จะมาจ้างแกฆ่าแกเชือดก็มีคิดแล้วอาแปะนี่แกก็เป็นมือสังหารที่มีความละเอียดมากมีชื่อเสียงด้วยบางทีแกจะเอาขนของมันเสียบตรงหัวแล้วปล่อยมันดิ้นตายเองก็มีนับว่าเป็นการฆ่าที่ทารุณมากทีนี้พอถึงวันเวลาของแกมาถึงแกป่วยตอนที่แกป่วยนี่สิแกมักจะขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้สูงๆให้ลูกหลานเอาผ้ากำมาชุบน้ำร้อนพันที่คอเสร็จแล้วแต่ละวันแกจะต้องทำอยู่อย่างเนี้ยตลอดบางครั้งก็จะร้องก๊อกก๊อกเหมือนกับเสียงไก่ตอนที่เอาออกมาจากที่ขังเพื่อเอามาเชือดเนี่ยยิ่งมีอาการสุดหนักมากเท่าไหร่อาการของแกก็เหมือนไก่มากขึ้นเท่านั้นจนสุดท้ายแกก็เอามีดที่เชือดไก่นั่นแหละมาปาดคอตัวแกเองโดยที่ลูกหลานไม่รู้แกตายอย่างน่าสมเพชเวทนาที่สุดในเล็กนี่เล่าต่อไปว่าก่อนสิ้นใจนะแกดิ้นดิ้นพร้อมกับเอาแขนสองข้างนี่กระพือเหมือนไก่กระพือปีกก็ดิ้นปะ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 ตางี่เหลือกถลนแทบจะหลุดออกมานอกเบ้าอีกรายนึงรายนี้ไม่ใช่มีอาชีพฆ่าไก่หรือว่าเชือดไก่ขายอ่ะท่านผู้ฟังแต่แกชอบชนไก่เป็นอาชีพลูกจะห้ามยังไงแกก็ไม่สนใจชื่อนายเจงเป็นคนหัวตะเข้เรื่องนี้คุณสำราญเล่าให้ฟังบ้านแกอยู่แถวประชานิเวศเหมือนกันแต่พื้นเพเดิมอยู่หัวตะเข้ลาดกระบังตาเจงคนนี้เป็นคนที่ชอบชนไก่เป็นชีวิตจิตใจไป
ไก่ชนของแกมีแทบทุกพันเช้าขึ้นมาแกจะคลุกอยู่กับไก่พอถึงเวลาแกจะพายเรือไปชนไก่เป็นประจำไม่เคยขาดเพราะว่าที่นั่นมีบ่อนไก่แล้วบ้านตาเจงคนนี้ก็อยู่ติดริมน้ำไก่ตัวไหนทำเงินให้แกได้นี่แกจะทะนุถนอมแต่ถ้าตัวไหนแพ้มาแกจะโมโหนี่แกจะบิดให้คอหักตายเสร็จแล้วก็ต้มกินแกล้มเหล้านะต้มขาต้มกะทิอะไรของแกไปตามเรื่องลูกจะห้ามยังไงแกก็ไม่เชื่อเพราะแกถือว่ามันเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่งที่ให้ความสนุกสนานแถมได้ตังค์อีกด้วยพูดถึงการชนไก่หรือว่าตีไก่ตาเจงคนนี้เล่นมาตั้งแต่เป็นหนุ่มจนกระทั่งมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแกก็ยังไม่เลิกจนกระทั่งแกทีนี้พอถึงเวลาแกป่วยแกจะไม่ยอมขึ้นบ้านแกจะนอนที่เรือลำนั้นแหละลูกๆพาไปให้หมอรักษาพอกลับมาก็จะลงไปนอนที่เรือเหมือนเดิมเพราะว่าแกนอนบนบ้านไม่ได้มันร้อนแกว่างั้นอาการของตาเจงนี่แปลกแกแสดงอาการแบบไก่ชนคือเอามือสองข้างชนกันเนี่ยชนกันปับจนเลือดไหลไม่หยุดแกยังทำอยู่อย่างนั้นจนมือเน่ามือเปื่อยลูกให้หมอฉีดยายาทาก็ไม่ทุเลาเพราะว่าแกเอามือชนกันอยู่เหมือนเดิมอะจนกลายเป็นแผลเวอะหวะหมดลูกๆทนดูไม่ได้จับมือสองข้างมัดติดไว้กราบเรือเพื่อรอให้แผลหายพอแผลหายใกล้สนิทดีลูกๆ ก็เห็นว่าอาการของแกน่ะดีขึ้นก็แก้เชือกออกก็อีกก็แล้วพอเชือกออกแกก็เอามือชนกันอีกทำอยู่อย่างนั้นจนเน่าเละเป็นแผลกลายเป็นบาดทะยักที่นี่จนกระทั่งแกตายอย่างทรมานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีอาการคล้ายๆกันกับสองรายแรกก็คือคอของตาเจงเนี่ยบิดเหมือนกับไก่ถูกบิดคอยังไงอย่างนั้นท่านผู้ฟังท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกรรมเนี่ยมันมีหรือเปล่าบาปมีจริงหรือเปล่าเท่าที่ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จริงเรื่องจริงทั้งนั้นที่ชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังเขาเห็นมากระตาใครสร้างหรือก่อสิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็ย่อมสนองไม่ช้าก็เร็วหากเราสร้างกรรมดีมันก็ต้องสนองทำไมสนองชาตินี้ก็ชาติหน้าล่ะครับส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วที่เล่าให้ฟังเนี่ยผู้รับในชาตินี้ทั้งนั้นเลยก่อกรรมไว้แล้วก็มาสนองทันตาเห็นท่านทั้งหลายควรละเลิกการทำบาปทำชั่วในลักษณะของปานาติบาตนี้ไว้สักอย่างหนึ่งก่อนเถอะนะครับหันมาสร้างกรรมดีเพื่อความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าครับ